เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่งของชาติที่สืบทอดมาแต่โบราณสร้างความปลื้มปีติแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยและเป็นที่สนใจของนานาประเทศทั่วโลกรัฐบาลร่วมกับภาคส่วนต่างๆจึงได้จัดงานมหรสพสมโภชครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้ระหว่างวันที่22ถึง28พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค76จังหวัดงานมหรสพสมโภชในส่วนกลางณท้องสนามหลวงล้วนเป็นการแสดงชั้นเยี่ยมที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละคืนเวทีกลางได้แก่การแสดงโขนรามเกียรติ์การแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากลมหกรรมลูกทุ่งไทยละครเพลงในสวนฝันการแสดงจากมิตรประเทศนาฏศิลป์ร่วมสมัยขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจาก4ภูมิภาคมหกรรมกลองมิ่งมงคลและนาฏศิลป์พื้นบ้านส่วนเวทีย่อยฝั่งศาลฎีกาเป็นการแสดงมหรสพประเภทหุ่นและละครไทยและฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการแสดงโขนสดและการแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมในรูปแบบของวงมาร์ชิ่งแบนด์และวงโยธวาทิตที่ผ่านการชนะประกวดรวมทั้งการจัดตลาดวัฒนธรรมนำเสนอขนมและอาหารไทยโบราณที่เลื่องชื่อช่วงท้ายของทุกวันเป็นการแสดงแสงสีเสียงชุดแสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นลาและม่านน้ำที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแผ่ไพศาลไปทั่วราชอาณาจักรไทยการจัดมหรสพสมโภชครั้งนี้ได้จัดพื้นที่รองรับผู้พิการและเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกอย่างอบอุ่นประทับใจและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้พระราชทานอาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมชมมหรสพสมโภชณท้องสนามหลวงในส่วนภูมิภาคนั้นจัดให้มีมหรสพตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมเช่นกันโดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานกำกับดูแลและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการจัดงานเน้นศิลปะการแสดงของท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินพื้นบ้านได้มีส่วนร่วมในวาระสำคัญนี้ตลอดระยะเวลาการจัดงานมีจำนวนผู้ชมงานในส่วนกลาง 22,553 คนส่วนภูมิภาคทั้ง76จังหวัดประมาณ 2,270,000 คนมีผู้รับชมการแสดงมหรสพสมโภชผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์ MCOT NBT และ TGN ซึ่งถ่ายทอดสดไปทั่วโลกกว่า170ประเทศทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมชื่นชมความงดงามทั่วบริเวณงานด้วยความสุขอิ่มเอมใจและเก็บภาพแห่งความทรงจำของมหรสพสมโภชครั้งประวัติศาสตร์นี้ไว้ชั่วกาลนาน